รับมันเกิดขึ้นจริงแล้วต้องมีการจ่ายคุณต้องบอกว่าจ่ายหลายคนด้วยแต่เขาไม่ได้บอกว่าจ่ายใครเนี่ยนะมันต้องไปถามคุณพอแล้วกันว่าเขาจ่ายใครบ้างแล้วเขาจะดำเนินการยังไงต่อไปวันนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนอ่ะผมก็ไม่อยากให้รีบไปฟันธงว่าใครติดใครถูกครับต้องดูว่าเขาจ่ายใครบ้างแล้วคนที่รับเงินไปเนี่ยมีอำนาจหน้าที่หรือไปทำอะไรเพื่อเอื้อประโยชน์ให้คุณพอหรือไม่อย่างไรซึ่งอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องขายตรงเรื่องช่อโกงประชาชนเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วก็มีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ต้องไปป้องกันและปราบปรามผู้ที่ทำผิดด้วยซึ่งก็เห็นว่าปล่อยให้ขายปล่อยให้ทำธุรกิจหลอกลวงประชาชนมาได้หลายปีเนี่ยก็น่าสงสัยว่ามีการดูแลผู้มีอำนาจหน้าที่ทำหน้าที่ได้ตรงไปตรงมาหรือไม่ข้อสองไหมครับน่าจะยังครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนได้ไหมเรื่องเงื่อนเวลานะครับแต่ว่าเขาเพิ่งเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐเมื่อไม่กี่เดือนเองนะแต่ทีนี้พอมันเหมือนกับว่ามันก็คือการไม่มีคลิปเสียงออกมาเนี่ยเหมือนกับจะจ้องเอาคืนเกี่ยวกับเรื่องที่ไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับในเรื่องนั้นหรือเปล่ามันก็มีการคิดได้ผมว่าการตรวจสอบนักการเมืองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายอยู่แล้วนะครับถ้าใครทำไม่ดีก็ต้องถูกลงโทษเราเช่นเดียวกันการที่เราตรวจสอบพรรคเพื่อไทยหรือตรวจสอบท่านทักษิณเนี่ยก็เป็นการทำหน้าที่ของเราตามรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเขาทำไม่ถูกต้องก็เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญที่ต้องลงโทษหรือตัดสินความผิดนะครับมันไม่ใช่การแก้แค้นกันนะครับผมคิดว่าการที่มีคนมาตรวจสอบคุณสามารถหรือตรวจสอบใครก็ตามก็เป็นสิทธิหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องการทางรัฐบาลก็จะสอบถามและตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ต้องตรวจสอบอยู่แล้วครับเราก็ไม่อยากให้มีคนไม่ดีอยู่ในพรรคอยู่แล้วนะครับแม้ว่าตอนเกิดเขียนเสียงจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถถ้าใช่เขาเป็นอยู่กระบวนการถ้าวิสูทราบได้ว่าเป็นคุณสามารถมันจะมีขั้นตอนอะไรบ้างก็ต้องตรวจสอบดูครับว่ามีความผิดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความจำเป็นมีความจะต้องดำเนินการอย่างไรตามข้อบังคับพรรคนะครับอันนี้เดี๋ยวขอให้เราดูข้อเท็จจริงก่อนแล้วกันนะพูดเร็วไปมันก็เดี๋ยวไปผูกมัดบางเรื่องถ้ามีความผิดจริงขับคนพรรคได้เลยใช่ไหมคือในหลักการเนี่ยคนที่ไม่ดีหรือไม่มีจริยธรรมนะครับหรือทำทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยมันทำงานการเมืองไม่ได้อยู่แล้วนี่เป็นไปโดยรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ให้ความมั่นใจกับทุกคนว่าพรรคก็ต้องดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่อยากให้ดูข้อเท็จจริงให้มันยุติก่อนแล้วกันนะอันนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นแต่สำคัญนะผมว่าอย่าไปเบี่ยงประเด็นนะครับไอ้เรื่องการที่มีการติดสินบนหรือการต้มตุ๋นเรียกรับเงินกันอะไรเงี้ยนะมันก็มีในทุกในวงการพวกนี้อยู่แล้วเราทราบนะครับเจ้าที่รัฐบัญชีก็ปล่อยปากละเลยแต่อยากให้ไปดูที่ข้อเท็จจริงว่าใครทำผิดเช่นปล่อยปากละเลยอย่างไรมีคนมาร้องเรียนแล้วสคบหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการปล่อยใหหลอกลวงประชาชนมาเสียหายหลายปีอย่างเงี้ยใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับและที่สำคัญคือกลุ่มผู้ประกอบการบอสต่างๆเนี่ยมีความผิดอย่างไรรีบดำเนินคดีครับเพื่อให้ประชาชนได้คลายความวิตกกังวลนะให้ความเชื่อมั่นกับกระบวนการยุติธรรมของเราต่อไปนะครับคุณเอกผมทราบเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับจะมีทราบเหมือนแล้วเรื่องแบบนี้ทราบแล้วใช่ไหมถามทำไม